รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8สาวๆขับรถไปกลางดึกกลางดื่นเนี่ยนะบางทีต้องดูแลตัวเองดีๆต้องแบบล็อกรถนะอย่าลืมต้องล็อกรถเอาไว้เลยนะคะคุณผู้ชมคะผู้หญิงค่ะขับรถไปที่ถนนแล้วหลังจากนั้นมีรถหรูค่ะขับมาปาดหน้าคนขับลงมาจากรถเคาะกระจกรัวๆเลยแล้วก็บอกว่าเด็กพี่อยู่ไหนเด็กพี่อยู่ไหนมีเด็กนั่งข้างๆหรือเปล่าแบบเนี้ยค่ะไปดูกันหน่อยค่ะงงเลยงงเลยอะไรของพี่เอองงงงแล้วก็โอเคครับขอบคุณครับแล้วก็ไปแล้วคือตอนนั้นน่ะขับรถไปปาดหน้าเขาว่าเลนขวาด้วยนะแล้วก็จอดกลางถนนเลยเนี่ยก็คงจะไปต่อไม่ได้อาจจะมีคนมาจอดด้านหลังด้านซ้ายก็มีรถขับเร็วอยู่แบบเนี้ยผู้ชายคนนั้นก็เดินลงมาจากรถของตัวเองเป็นรถหรูซะด้วยนะคะแล้วก็ไปเคาะกระจกเสียงดังรัวเลยมีเด็กนั่งอยู่ตรงนั้นหรือเปล่ามีเด็กอยู่ข้างๆหรือเปล่าเออเด็กอะไรอ่ะผู้หญิงก็ตกใจเหมือนกันนะคะเสียงสั่นเลยก็บอกว่าไม่มีผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่จบค่ะก็เคาะรัวเคาะแรงแล้วก็ถามขึ้นมาว่าแฟนเขาอ่ะนั่งข้างๆไหมเธอบอกไม่มีผู้ชายเขาก็เลยเอ่ยปากขอโทษแล้วก็เดินจากไปโชคดีนะที่เธอเนี่ยล็อกรถและที่สำคัญเธอไม่ยอมเปิดกระจกตามที่ฝ่ายชายคนนี้พยายามที่จะให้เธอเปิดกระจกหรือว่าเปิดประตูออกไปอ่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางกรุงเลยค่ะถนนปรีดีพนมยงกรุงเทพเที่ยงคืนครึ่งของวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งณตอนนั้นเที่ยงคืนก็จริงแต่ใจกลางกรุงเทพค่ะรถเยอะมากเลยนะเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บก็คือกลับรถกลางถนนละรถเกือบชนก็อีกอ่ะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าดูสิก็คืออยากจะกลับแล้วก็กลับเลยแล้วรถทุกคนแบบขับมาจะชนเขาแล้วก็จากไปค่ะเพจอย่างดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นพาร์ท2เขาเอามาแชร์ระบุว่าหลังขอโทษผู้ชายคนนี้ก็ยังทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านด้วยการขับรถไม่สนใจรถคันอื่นแล้วก็เร่งเครื่องไปอย่างเร็วนะคะอยากจะให้เจ้าตัวค่ะที่เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยก็มาชี้แจงหน่อยเพราะว่าฝ่ายหญิงเองเขาก็ตกใจนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่อยากแนะนำว่าถ้าเราไปเจอเหตุการณ์แบบนี้เราไม่รู้จะทำยังไงก็จริงเรากลัวก็จริงบีบแตรให้มันดังสนั่นให้คนช่วยเลยเพราะว่าคนที่เขาอยู่ใช้รถใช้ถนนนะขับผ่านไปผ่านมาเขาก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าเขาเลยไม่ได้สนใจอ่ะค่ะส่วนอุดรธานีนี่โรคจิตแน่ๆนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม